เอาละฮะเรากลับมาในสงครามระหว่างเจ้านูบแล้วก็เบคอนนะฮะวันนี้มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นบอสใหม่พื้นที่ใหม่นะฮะไอ้นี่อะไรเนี่ยนี่คืออ๋อใช่ร้านทำผมเปิดแล้วเดี๋ยวก่อนทำผมให้นูบก่อนเดี๋ยวสิไม่ได้เอาไว้ทีหลังเลยแล้วกันเรื่องทรงผมเพราะว่าเดี๋ยวเราคงต้องแบบรีเบิร์ตก่อนนะฮะเราไปสำรวจก่อนแล้วกันว่าพื้นที่ใหม่นี่มันมีอะไรบ้างนะฮะน่าจะอยู่ในโซนของอันนี้วาร์ปไปได้ไหมนี่ครับโซนใหม่ฮะเป็นสเปซทั้งคู่นะครับน่าจะเชื่อมต่อจากตรงนี้รีเบิร์ต3รีเบิร์ตได้เลยใช่ไหมเนี่ยขาดอีก 8,000 อ่ะฟาร์มก่อนแป๊บนึงอุ๊ยอันนี้อ๋ออันนี้เพื่อนเหรอตัวเป็นเริ่มเลยก็อยากได้ชุดนี้เหมือนกันไปยืนเต้นอยู่เฮ้ยๆๆผมลอยขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวนะผมลอยเดี๋ยวก่อนอยู่ๆผมลอยครับมันกระโดดขึ้นมาเองเดี๋ยวก่อนมันควรจะเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้นี่ไงมันมีกำแพงล่องหนผมโหลดไม่ใช่ผมโหลดผมกระโดดขึ้นมาเองไม่เอาเดี๋ยวกลายเป็นว่าผมใช้บั๊กอีกออกไปเร็วโอเคอยู่ลอยขึ้นไปเองอ่ะฟาร์มปกติก่อนขาดอีก 7,000 นะฮะมันได้ช้าเหมือนกันแฮะเอาแล้วมอนไปไหนหมดเนี่ยเอาไปอยู่นู้นหมดเพื่อนเขาไปอยู่ข้างในแล้วฮะแล้วมอนไปไหนหมดเนี่ยข้างนอกเบคอนไปไหนหมดเบคอนหายเพื่อนเบคอนไม่มีเลยตรงนี้เบคอนหายงงไหมล่ะงงเหมือนกันเดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกับผมทำไมจะอยู่กลายเป็นตัวนี้เดี๋ยวนะมีแอดมินอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวสิทำไมผมกลายเป็นอย่างเงี้ยมีคนแฮกแมปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆข้างล่างก่อนขอกลับไปที่เดิมคนอื่นไม่เห็นเป็นเลยทำไมผมเป็นอะอะไรเนี่ยเอ้าดูสิเดี๋ยวทำไมผมเป็นอย่างนี้เป็นเพราะนี้หรือเปล่าหลุดเข้าไปในโซนเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจนะนี่กลับมาเป็นปกติแล้วแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรไม่เข้าใจเนี่ยพอเวลาวิ่งอย่างนี้ปุ๊บมันดีดขึ้นไปเอ๊ะอันนี้ไม่ดีดฮะนี่ไงนี่มันลอยขึ้นไปเองเนี่ยเพื่อนก็ลอยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนก็ลอยไปนู่นเอาละครับผมรีเบิร์ตมาแล้วนะฮะรับเดลี่รีวอร์ดก่อนเรียบร้อยรีเบิร์ตกลับมาเป็นเจ้านูบคนเดิมนะฮะร่างผอมๆไปตีกับเบคอนตัวเล็กๆเหมือนเดิมนะฮะคงไม่ฟาร์มแล้วใช้วิธีการแบบลัดขั้นตอนหน่อย 1,200 เลยเหรอ 25,000 สเต็งกลายร่างมาแปลงร่างเฮ้ยโอเคกลับมาร่างเดิมแล้วทำผมหน่อยทำผมนิดนึงเราต้องเก็บตังค์ก่อนลืมไปยังไม่มีเงินอันนี้คือเข้าไปได้แล้วใช่ไหมเข้ามาได้แล้วครับโซนใหม่เจ้าเบคอนโอ้ยผมตีไม่เข้าเลยอ่ะตีไม่เข้าเลย ผมไม่ได้อัพอันนี้เลยไงยังไม่ได้อัพเกรดอันนี้เลยตีไม่เข้าเลยฮะมันต้องฟาร์มมันต้องซื้อเหรียญก่อนใช่ไหมอ่ะมันต้องอัพเกรดของก่อนเอามาประมาณนึง250โลบัคอันนี้เป็นการอัปเกรดดาเมจนะฮะเพิ่มพลังเหลืออยู่ 40,000 ใช่ต้องซื้อสัตว์เลี้ยงด้วยนี่ลืมไปเลยคูณ10เหรียญอุ้ย 500,000 อัพมาประมาณนี้สู้ได้ยังตีได้หรือยังเลือดลดไหมลดฮะลดอยู่ HP ลดอยู่พอได้เท่าไหร่ตัวหนึ่ง 2,000 สเต็งได้ประมาณ200ถึงไหมบอสมันน่าจะยากขึ้นเนี่ยเพียบเลยมายืนเต้นกันตรงนี้ข้างในมีอีกข้างในสเต็งต้อง 25,000 ถึงแล้วในนี้คืออะไรโซนใหม่อันนี้ต้องไปตรงนี้เหรอคาสิโนอีกแล้วฮะบินมาฐานของเจ้าเบคอนเฮ้ยถืออะไรในมือถือปืนแต่เต้นโอ้ยิงด้วยตรงนี้เดี๋ยวก่อนขอดูก่อนว่าตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้เหรียญเท่าไหร่ตรงนี้ผมว่าคงต้องซื้อสัตว์เลี้ยงคูณ10ก่อนน่ะ 30,000 เหรอตีได้ตัวละ 30,000 นะข้างบนถ้าผมใส่สัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็คูณ10เหรียญเข้าไปอีกนะฮะคือถ้าเกิดซื้อเหรียญเพื่อมาซื้อสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ย 500,000 เหรียญนะครับซื้อเหรียญเพื่อมาซื้อ2ตัวนี้เนี่ยมันเปลืองเพราะว่าถ้ารีเบิร์ตไปมันหายไงแต่ถ้าเกิดไปฟาร์มมันก็ใช้เวลาหน่อยแต่ผมไม่รู้ว่าบอสมันเก่งแค่ไหนต้องลองไปสู้ดู
งั้นไปสู้บอสก่อนแล้วกันเพื่อเป็นการดูว่าบอสมันเก่งแค่ไหนเพราะเขาบอกว่ามีบอสใหม่ห้องนี้แน่เลยแหมเฮ้ยนี่มันเจ้าเบคอนตัวเล็กเหรอเบคอนปีศาจไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโหหน้ามันก็อี้โจมตียังไงเนี่ยต้องดูจังหวะการโจมตีมันก่อนไม่โจมตีเหรออุ๊ยๆๆๆตีแล้วตีแล้วเฮ้ยผมก็สู้ได้อยู่นะเดินวนเดินวนไปเดี๋ยวสิทำไมมันง่ายกว่าข้างล่างอ่ะชนะแล้วทำไมมันง่ายจัง เดี๋ยวนะเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ผมไม่ได้ดูได้เงินมาน้อยกว่าข้างนอกหรือเปล่าข้างนอกตัวนึง 30,000 เลยนะเหมือนจะไม่ถึง 30,000 เออจริงๆผมซื้อตัวดับเบิ้ลก่อนก็ได้นะอ่ะยิงมายิงมาซื้อสัตว์เลี้ยงที่เป็นดับเบิ้ลนะฮะเออดีเหมือนกันเมื่อกี้คือกะจะไปเติมแล้วผมมีอยู่ 200,000 ใช่ไหมซื้อตัวนี้ก่อนก็ได้แสนหนึ่งเพื่อเป็นการดับเบิ้ลเหรียญที่จะได้จากข้างบนนะฮะไม่ต้องเติมแล้วเปลืองเติมมาเยอะแล้วเกมนี้สัตว์เลี้ยงอยู่ไหนเนี่ยโอเคคูณ2มานะฮะแล้วก็ไปฟาร์มเดี๋ยวอัปเกรดก่อนเลยจะได้แบบฟาร์มง่ายๆหน่อยบอสมันง่ายจังอะบอสแบบแป๊บเดียวเท่านั้นสกินก็ไม่มีนะสกินเหมือนเดิมมีเอฟเฟกต์การวิ่งที่เพิ่มมาใหม่ฮะอย่างอื่นมีเพิ่มอีกไหมอะเดี๋ยวดูแป๊บนึงมันมีอัปเดตอะไรบ้างมีอัปเดตพื้นที่ใหม่มีบอสใหม่ Emperor Bacon Bacon ชนิดใหม่คาสินใหม่ Emperor Bacon คือตัวไหนที่เราสู้ไปเมื่อกี้หรือเปล่า New Boss กับ Emperor Bacon นี่คือตัวเดียวกันมั้ยเนี่ยตัวนึงผมก็จะได้ 60,000 นะได้ 60,000 ฮะตัวนึงแล้วถ้าเกิดได้ล้านนึงไอ้ได้ 500,000 ผมก็ไปซื้อสัตว์เลี้ยงที่คูณ10เข้าไปอีกตัวนึงผมก็จะได้ 600,000 เลยนะฟาร์มตรงนี้สู้เบคอนตัวนึงได้เงิน 600,000 เงินเหลือเฟือมากมีอะไรให้ซื้อได้อีกบ้างเดี๋ยวต้องไปดูที่ร้านค้าผมไปซื้อสัตว์เลี้ยงมาแล้วนะฮะตอนนี้ที่ใส่อยู่คือคูณ10เหรียญ นะครับแล้วก็อันนี้คูณ2นะฮะอันนี้คูณ2สเต็งนะครับอันนี้คูณ2ในการดรอปหัวเจ้านูฟนะฮะไอ้เจ้าเบคอนนะครับแล้วก็คูณอีก 1.5 ในการดรอปหัวเจ้าเบคอนนะครับนี่คือแบบทีมฟาร์มเลยนะ5ตัวนี้ฟาร์มเหรียญฟาร์มสเต็งแล้วก็ฟาร์มหัวเจ้าเบคอนนะครับมาดูกันว่าตัวนึงจะได้เท่าไหร่โอ้โหล้านนึงแล้วฮะล้านกว่าแล้ว โอ้ยฟาร์มเงินเพลินเลยตรงนี้หัวเบคอนด้วยไม่ต้องซื้อแล้วนะฮะไม่ต้องเติมแล้วเนี่ยคือสเต็งยังไม่ได้เยอะมากนะฮะแค่ 30,000 กว่า HP ก็เลยแบบลดเร็วเรามาเพิ่มดาเมจนะครับมีอยู่3ล้านฮะแป๊บเดียวเดี๋ยวนะฮะขอไปเปลี่ยนทรงผมหน่อยทรงผมไม่ค่อยถูกใจทรงผมนี้ทรงผม เอ้ยล้านหนึ่งโดมินัสเอาแบบเท่ๆก่อนเอาไปร้องไห้เหรอแสนหนึ่งเอามาหมอมันเป็นแอคเซสซอรี่นึกว่าทรงผมแล้วใส่รวมกันได้ไหมใส่แว่นแล้วแล้วก็ใส่หมวกด้วยอ๋อไม่ได้ครับใส่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งใส่แว่นก็ได้ให้หมวกก็เท่นะแต่มันไม่ช่วยเพิ่มอะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าสเต็งถึงแสนนึงเนี่ยร่างนูบจะเปลี่ยนไปไหมฮะเพราะว่านี่ผ่านมาก็หลายหมื่นแล้วนะไม่เปลี่ยนเลยตอนนี้เงินเนี่ย20กว่าล้านแล้วนะครับเงินนี่แบบอู้ฟู่มากเดี๋ยวไปอัปเกรดดาเมจให้เยอะๆหมื่นนึงแล้วไอ้แสนนึงแล้วครับไม่เปลี่ยนโอเคแปลงร่าง30ล้านเมกาเบคอนมา 10,000 จะได้เป็นเบคอนสักทีอันนี้ก็เท่นะ 7,500 สัตว์เลี้ยงนะครับดรอปหัวนูบคูณ3เอามาด้วยก็ได้สกินนี่สกินเมกาเบคอน ได้เป็นเบคอนสักทีไปข้างบนเอ้ยผมยังไม่ได้อัปเกรดนี่เลยมาเจอกับเจ้าเบคอนร่างปีศาจนะฮะสู้กับเบคอนเบคอนสู้กันเองเบคอนนักกล้ามเลือดมี 58,000 เดี๋ยวนะตอนแรกไม่ใช่เยอะขนาดนี้นี่ทำปีกบินตีตีตอนแรกรู้สึกว่ามีแค่ 5,000 ไม่ใช่เหรอที่เข้าไปสู้ครั้งแรกหรือมันขึ้นอยู่กับอันนี้ของเราสเต็งเราแล้วก็อีกสกินนึงฮะสกินไซไฟนินจาหมดแล้วเนี่ยซื้อทุกอย่างได้หมดแล้วนะครับสัตว์เลี้ยงก็ซื้อได้หมดแล้วเอฟเฟกต์ใส่มาสกินหมดแล้วครับทรงผมก็หมดแล้วลองเปลี่ยนสกินดูสกินนินจานี่ใส่หมวกด้วยอย่างเท่
เอาละฮะนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับ Mega Noob Simulator นะฮะตอนแรกคิดว่าอัปเดตเยอะกว่านี้นะมีแค่บอสกับพื้นที่นิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีทรงผมให้เปลี่ยนนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ